โอวาทนวกะ เป็นครั้งที่6ในวันนี้ผมจะได้กล่าวโดยหัวข้อว่า วัดป่าพระเถื่อน หัวข้ออย่างนี้ช่วยจำง่ายเข้าใจง่ายหรือว่ามันชัดเจนดี เนื่องจากเห็นว่าเวลา ล่วงเข้ามามากแล้วจวนจะออกพรรษาแล้ว ยังอีกสักเดือนหนึ่งเท่านั้นก็คิดว่าควรจะมีการเป็นอยู่อย่างวัดป่าพระเถื่อน ที่ถูกต้องหรือสมบูรณ์กันเสียสักระยะหนึ่ง แล้วต่อไปก็คงจะมีประโยชน์มากคืออาจจะปรับปรุงให้มีความพอเหมาะพอดีได้หลังจากที่ จะได้ลาสิกขาไปแม้ว่าคราวาสทั่วๆไปก็เหมือนกัน ควรจะรู้จักแก่ชีวิตแบบวัดป่าพระเถื่อนนี่กันจะบ้าง คำนี้ฟังแล้วมันน่าเกลียด แต่ว่าพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์ทั้งหลายท่านก็อยู่กันอย่างนั้นขอให้ทราบว่าวัดวาอารามอาสมอะไรต่างๆนี่เขาอยู่นอกเมืองทั้งนั้นไม่อยู่ในกำแพงเมือง มันก็เป็นวัดป่าอยู่โดยปริยายโดยแท้จริงด้วย ที่ว่าพระเถื่อนนั่นเป็นคำที่ฟังยากสักหน่อย เพราะคำว่าเถื่อนนี่มันมีความหมายในทางเลวก็มีแต่ว่าเถื่อนในที่นี้เราหมายถึงตรงกันข้ามกับเมืองถ้าเป็นวัดบ้านฮะพระเมืองนี่มันก็ตรงกันข้ามกับวัดป่าพระเถื่อน เอาความหมายคำว่าพระเถื่อนเพียงแต่ว่ามันตรงกันข้ามกับพระบ้านที่นี่ก็มันนึกถึงสวนโมก หรือวัดทานน้ำไหลก็ตาม นี่กันบ้าง ตัวเรามุ่งหมายจะเป็นวัดป่ามาแต่เดิม แต่เดี๋ยวนี้บ้านมันรุกเข้ามาบ้าง แต่ก็ยังคงรักษาสภาพป่าไว้เป็นวัดป่าที่ส่วนพระนี่ก็ต้องการให้มีระเบียบการดำรงอยู่การมีชีวิตอยู่อย่างที่เรียกว่าใกล้ชิดธรรมชาติที่สุดจนใช้สำนวนว่าเป็นเกลอกันกับธรรมชาติคือว่านั่งคุยกันนั่งดูกันนั่งอะไรกันกับธรรมชาติ อย่างยิ่งเนี่ยความหมายคำว่าพระเถื่อนก็อยู่ตามธรรมชาติ มีคำของผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์แต่ก่อนเขาใช้เรียก
ระที่อยู่อย่างป่าๆเนี่ยว่าพระธรรมชาติถ้าอยู่ในบ้านในเมืองโดยเฉพาะอย่างที่กรุงเทพนั้นเขาเรียกว่าพระวิทยาศาสตร์นี่ภาษาบ้านนอกผิดๆถูกๆ ก็ตามใจพระวิทยาศาสตร์พระธรรมชาติ นี่เราจะเป็นพระธรรมชาติตามธรรมชาติใกล้ชิดธรรมชาติศึกษาธรรมชาติจนกระทั่งรู้พระนิพพานอันเป็นยอดสุดของธรรมชาติ ขอให้ทุกองค์เข้าใจคำว่าวัดป่าพระเถื่อนกันไว้อย่างนี้ที่นี่ก็ถือเอาแต่ใจความถ้าถือจะเอาแต่ใจความวัดป่ามันก็หมายความว่าอยู่อย่างง่ายที่สุด พระเถื่อนก็อยู่อย่างง่ายที่สุดเอามาปนกันได้เลย วัดป่ามีการเป็นอยู่อย่างง่ายที่สุดพระเถื่อนก็มีการเป็นอยู่อย่างง่ายที่สุด ขอร้องให้ทุกองค์ลอง เป็นอยู่อย่างง่ายที่สุดเท่าที่อยู่กันเวลานี้ก็เรียกว่ายังไม่ได้ง่ายถึงที่สุด อาจจะเกือบถึงที่สุดก็ได้ลองไปปรับปรุงเอาเองใหม่กว่าจะออกพรรษานี่ต่อไปนี่ก็ให้เป็นอยู่ให้มันง่ายที่สุดยิ่งขึ้นไปอีก ยิ่งง่ายเท่าไรก็ยิ่งเป็นธรรมชาติมากขึ้นเท่านั้นยิ่งเป็นธรรมชาติมากเท่าไรมันก็ไม่มีโอกาสที่จะเกิดตัวกูของกูมากขึ้นเท่านั้นมันก็เลยเป็นของถูกต้องดีงามตามแบบของพระเราไปโดยอัตโนมัติอันนี้ก็เป็นความจริงแท้และสำคัญที่สุดอยู่ข้อหนึ่งคือว่าอยู่ตามธรรมชาติเถอะแล้วมันก็จะเป็นธรรมเป็นวินัยหรือเป็นธรรมชาติขึ้นมาเองอยู่ตามธรรมชาติมันใกล้นิพพานกว่าที่จะอยู่อย่างวิทยาศาสตร์เพราะว่านิพพานก็คือธรรมชาติสูงสุดอยู่แล้วคือสะอาดสว่างสงบอะไรก็ตามตามธรรมชาตินี่ก็อยู่ตามธรรมชาติก็ช่วยให้สะอาดสว่างสงบง่ายขึ้น อย่าไปมัวเสียดายอยู่เลย เวลาก็เหลืออยู่น้อยแล้วไม่ขาดหายอะไรไปมากนักสำหรับความสุขความไม่สะดวกนะก็เสียสละมันเสียลองอยู่อย่างเป็นธรรมชาติที่มีความสะอาดสว่างสงบอยู่โดยอัตโนมัติมากทีเดียวเวลาที่ล่วงมาแล้วมันก็รู้สึกมันมากพอที่จะอ่านหรือที่จะฟังหรือจะรู้อะไรอะไรโดยทั่วๆไป เกี่ยวกับการบวชนี่พอสมควร ที่ต่อแต่นี้ก็ทำให้ได้รู้อะไรโดยเฉพาะที่มันจะมีประโยชน์มากที่สุด กันเสียแล้วก็จะหมดเวลาจะบวช
มันจะรู้ไอ้ที่จะมีประโยชน์นี่ครบถ้วนคือโดยทั่วๆไปก็รู้โดยเฉพาะก็รู้อย่างล้มล้วงก็รู้อย่างเคร่งครัดก็รู้จนกระทั่งรู้ว่าพระพุทธเจ้าท่านอยู่อย่างไรเมื่อพูดถึงพระพุทธเจ้าแล้วก็อย่าลืมที่เคยพูดมาหลายหลายผลหลายสิบผลประสูติกลางดินศัตรูกลางดินนิพพานกลางดินซ้อนกลางดินจะเป็นอยู่กลางดินกุฏิมันพื้นดินอะไรก็ดินนี่เราก็ลองดูบ้างเท่าที่เราจะลองได้แม้เดี๋ยวนี้เราก็พอจะมองเห็นว่าเรานั่งอยู่กลางดินซึ่งมันต่างกันมากก็วัดในบ้านในเมืองเขาจะนั่งบนพื้นบนเสื่อบ้างบนพรมบ้างแล้วแต่ว่าวัดไหนเขามี สถานะอย่างไรบางวัดก็ปูพรมท่านดีในโบสถ์อยู่ตลอดกับตลอดกันตลอดเวลาก็นั่งในโบสถ์อย่างนั้นก็นั่งบนพรมเดี๋ยวนี้เรามานั่งอาสนะของพระพุทธเจ้าก็คือดินบนดินนี่ก็เป็นตัวอย่างพอเข้าใจว่าธรรมชาตินี่มันเป็นอย่างไร แล้วมันต่างกันมากอย่างไรใครผู้ที่ไปนั่งไปเกี่ยวข้องนั้นมันจะมีจิตใจต่างกันอย่างไร ผมเคย พยายามอย่างยิ่งแล้วในข้อนี้เมื่อตอนแรกมีสวนโมกใหม่ๆนอนกลางดินนอนที่มันใกล้กับหญ้าให้มันรู้รสนอนตามริมทะเลบ้างที่ไหนกระทั่งเมื่อนอนในกุฏิไอ้หลังกลางที่ใช้เป็นที่เก็บหนังสือเดี๋ยวนี้สร้างไม่เสร็จใหม่ๆก็อุตส่าห์โผล่มือมาจากหน้าต่างมาคลำหญ้าบอนที่ปลูกอยู่ข้างๆหน้าต่าง มันมีความรู้สึกต่างกันมากนะซึ่งเป็นความหมายของคำว่าวัดป่าพระเถื่อน อยู่ต่ำที่สุดโดยทางวัตถุโดยทางร่างกาย แต่จิตใจมันก็ไปของมันเองต่างหาก ไปในทางที่สูง เพราะว่าเมื่อเราอยู่อย่างง่ายอย่างต่ำถ้ามันไม่ดึงจิตใจเอาว่างปล่อยจิตใจจิตใจก็ไปสูงถ้าเรามานอนสบายหรือนอนอย่างเศรษฐีขณะบดีเนี่ยไอ้ความสบายเนี่ยมันจับเอาจิตใจของเราเอาไว้มันจับจิตใจของเราเอาไว้แล้วจิตใจมันไปไม่ได้มันจะตะเลิดหนีไปไหนไม่ได้ก็ติดอยู่ที่นั่นนั่นนอนหรือเป็นอยู่ให้มันต่ำเข้าไว้เพราะไอ้สิ่งต่ำๆนั่นมันไม่จับจิตใจเอาไว้จิตใจมันก็ไปสูงเป็นอยู่ต่ำๆแล้วก็จิตใจมันก็จะไปสูงมีความคิดสูง
ที่มันออกไปได้อย่างนั้นก็ต้องถือว่าเป็นอิสระเป็นอิสรภาพเป็นเสรีภาพรู้จักจิตใจที่มีเสรีภาพอิสรภาพ ไม่ถูกจับยึดไว้ด้วยความ อร่อยความสุขความสบายทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ นี่คือเจตนารมณ์ของสวนโมกหรือของการจัดสถานที่อย่างนี้ แล้วเมื่อต้องการอย่างนี้ถึงกับมาอยู่ที่นี่มันก็ควรจะได้สิ่งเหล่านี้เพราะว่าสิ่งอื่นมันไม่มีเราก็พยายามที่จะไม่ให้สิ่งอื่นมันมีให้มันมีแต่สิ่งเหล่านี้กินอย่างไรอยู่อย่างไรนอนอย่างไรก็เคยพูดกันมาแล้วโดยรายละเอียดเฉพาะเรื่องนั้นๆทีนี้ก็สรุปความว่าให้มันต่ำไม่จับยึดจิตใจและจิตใจของเราเป็นอิสระที่จะคิดจะนึกจะตัดสินว่าจะเลือกคอยใช้สติปัญญาที่ได้จากการเป็นอยู่แบบนี้ไปใช้ตัดสินหรือเลือกอะไรต่อไปข้างหน้า ถ้าเกิดที่กรุงเทพมันก็จะมีการอบรมแวดล้อมมาไกลจากป่ามากกว่าคนที่มันเกิดในป่าเกิดในบ้านในเมืองจึงไม่ค่อยจะรู้ถึงในความหมายของคำว่าป่าหรือเถื่อนหรือถ้าว่าเกิดบ้านนอกคอกนามันก็พอจะนั่นอยู่บ้างก็จะรู้อยู่บ้างแต่แล้วก็ไม่ได้สนใจไม่ได้สังเกตมันต้องทำงานมันต้องมีอะไรไปตามอารมณ์มันไม่เคยจะได้สังเกตว่าสงบอย่างไรสะอาดอย่างไรบางทีมันจะไม่พอใจซะด้วยแม้ว่าเราจะเกิดบ้านนอกคอกนาแต่จิตใจของเราไม่ชอบจะคอยแต่จะมุ่งหมายจะเข้าไปสวยดินที่มันเจริญสวยงามในเมืองในกรุงเสมอจึงไม่รู้รสของธรรมชาติของป่าทั้งที่เกิดอยู่ในป่าทั้งที่เปื้อนอยู่กับโคลนเพราะจิตใจถูกแวดล้อมอย่างอื่นเดี๋ยวนี้บวชก็ไม่ต้องทำงานอย่างคฤหัสถ์จิตใจก็มีโอกาสที่จะรู้รสมันสงบเงียบของธรรมชาติที่เป็นเหตุให้จิตใจมันอิสระได้ก็ควรจะใช้โอกาสนี้ ในที่สุดก็จะเดินไปจนรู้จักจิตใจที่บริสุทธิ์ตามธรรมชาติคล้ายๆกับจิตใจของพระอรหันต์จิตใจของพระอรหันต์ก็คืออย่างนั้นแหละคืออย่างที่มันตามธรรมชาติเพียงแต่ว่ามันเด็ดขาดลงไปเดี๋ยวนี้เราก็มีจิตใจอย่างนั้นแต่มันเดียวชั่วประเดียวประดาวเดียวมันก็เปลี่ยนไปหาทางโน้นดึงกันไม่ค่อยจะไหว ก็พยายามที่จะเข้าสู่หัวใจของธรรมชาติพูดให้ชัดว่าธรรมชาติอันบริสุทธิ์ธรรมชาติที่ไม่มีอะไรปรุงแต่งเราก็ไม่ไปปรุงแต่งธรรมชาตินั่นเข้า
มันเป็นอยู่อย่างง่ายอย่างต่ำอย่างจืดอย่างสงบอย่างเย็นอย่างแล้วถ้าจะเรียกถ้ารู้รสอันนี้ได้นี่กันนะคือรู้รสของธรรมะในฐานะที่เป็นผลที่พึงประสงค์แล้วจับได้ตัวของธรรมะในที่เรียนปริญญาปฏิบัติเป็นนักธรรมเอกเป็นปริญญาเอกนั้นมันไม่เคยได้ตัวของธรรมะของธรรมะเลยได้แต่ตะโกนโวกถ้าอย่างไรก็จับให้มันได้ตัวทำธรรมะมันก็จับปูจับกุ้งจับปลาได้ตัวยกขึ้นมาทีนี้เราก็จับได้ไอ้ตัวความสะอาดสว่างสงบตัวธรรมะแม้จะได้ชั่วคราวก็ยังดียังได้จับตัวได้ยังเห็นตัวได้ ดีกว่าไม่เคยจับได้หรือไม่รู้ไม่เห็นเอาเสียเลยพวกที่เรียนปริยัติก็ได้จะท่องสอบไล่สอบไล่ท่องสอบไล่ให้คิดนึกไปตามไอ้ที่เขากำหนดให้จิตใจไม่ได้ถึงไอ้ความสะอาดสว่างสงบเลยนี่จะเป็นปริยัตินักธรรมหรือเป็นปริยัติบาลีมันก็ได้แต่เรื่องราวเท่านั้นแหละจะพูดให้ดีหน่อยก็เรียกว่าได้แต่แผนที่ ที่จริงก็ไม่ได้แม้แผนที่ผมรู้ดีก่อนนี้เพราะผมก็เคยมาทั้งนั้นเคยเรียนนักธรรมเคยเรียนบาลีและเคยค้นคว้าเรื่อยมารู้สึกว่ามันได้แต่เรื่องราวที่สับสนปนเปกันอย่างยุ่งเหยิงไปสัมผัสไม่ได้แม้แต่แผนที่ที่ว่าเรียนปริยัติเป็นปริญญาเอกเป็นนักธรรมเอกที่ว่าได้แผนที่แล้วมันว่าเอาเองมันเดาเอาเองแล้วมันจัดเอาเองจริงแผนที่มันยังชัดกว่านั้นมากเราต้องถึงต้องได้อะไรผ่านมาแล้วโดยสมควรแล้วจึงจะรู้จักไอ้ที่เรียกว่าแผนที่ที่ถูกต้องที่แท้จริง มันคล้ายๆกับว่าถ้าเราไปทำแผนที่เราต้องตะลุยทั่วถิ่นนั่นหมดแล้วเราจึงจะเขียนแผนที่ได้ถ้าเขียนเราอมก็ยุ่งรู้ว่าเขียนให้หมดมันก็ยิ่งยุ่งเนี่ยนักปริยัติที่มันเรียนจบปริยัติมันก็ได้แผนที่ปริยัติที่ยุ่ง ยุ่งเพราะอธิบายผิดก็มีเขาจำมาผิดก็มีเขาสอนกันมาผิดก็มีเยอะแยะไปหมดโดยเฉพาะก็ตีความผิดก็ไม่รู้แผนที่อยู่ไหนทีนี้แล้วก็แผนที่ตามตัวหนังสือในตำราเรียนก็ยุ่งไปตามแบบนั้นเพราะมันปนกันไปหมดที่เราไม่เอาอย่างนั้นจะทำอย่างใดอย่างหนึ่งวิธีใดวิธีหนึ่งที่จิตมันเข้าไปถึงไอ้เมืองนั่นซะเลยไอ้เมืองสงบไอ้ภาวะสงบไอ้ธรรมชาติอันสงบมันลัดแผนที่เข้าไปนี่คือวิธีการของวัดป่าพระเถื่อน คอยจ้องอยู่แต่จิตมันสงบคำพูดคำเดียวว่าสงบแต่ความหมายมากเหลือเกิน
พูดก็พูดได้ง่ายๆว่าสงบแต่เข้าใจยากปฏิบัติก็ยากต้องพยายามนั่นก็พยายามค่อยๆไต่ค่อยๆติดตามอย่างนี้สงบไหมอย่างนี้สงบนะ คำว่าสงบมันก็คือไม่รบกวนไม่กระวนไม่กระวายไม่ระส่ำระสายไม่ร้าวร้อนไม่เจ็บปวดไม่เสียบแทง จำความหมายเหล่านี้ไว้ก่อน ที่จิตของคนมันก็ถูกรบกวนนะถูกทิ่มแทงเผาล้นด้วยความต้องการด้วยความสงสัยด้วยความกังวลด้วยการด้วยความหวังประเภทที่มันสร้างขึ้นมาในอากาศนี่มักจะมีอยู่ตลอดเวลาก็ต้องปัดเป่าไปเสียไม่ใช่ว่าจะห้ามนะไม่ใช่ว่าจะห้ามไม่ให้ต้องการอะไรหรือทำอะไรต้องการแต่ให้มันทำไปในทางที่มันสงบบางคนอาจจะคิดว่ามันขัดกับการเป็นอยู่ของมนุษย์ในโลกฟังดูเพลินๆนั่นก็เป็นอย่างนั้นเมื่อมนุษย์ในโลกเขาไม่ต้องการความสงบก็ต้องการในความกระตุ้นการต้องการภาวะที่ถูกกระตุ้นให้รู้สึกเพลิดเพลินทางตาทางหูทางจมูกทางอะไรก็ทุกทางแหละก็ต้องการให้ได้รับการกระตุ้นไม่ต้องการให้ความให้มีความสงบอย่างนี้มันก็พูดกันยากหน่อยแล้วก็ไปเลือกดูไอ้ความกระตุ้นหรือความที่ว่ามันมีกิเลสคอยผลักไสคอยจับเชิดอะไรอยู่เรื่องเป็นยังไงก็ตั้งคำถามว่ามันจะไปไหนกันจะไปถึงไหนกันมันก็ไปไม่มีที่สิ้นสุดเพราะเราอาจจะหาประโยชน์เก็บเงินเก็บทองหาประโยชน์อะไรได้จากการที่มนุษย์เขาต้องการอะไรไม่มีที่สิ้นสุดก็เป็นการฆ่าหาอะไรได้จากการที่มนุษย์ต้องการอะไรไม่มีที่สิ้นสุดก็เลยรวยทำตามกันไปไอ้พวกที่มันร่ำรวยมันก็ต้องการไม่มีที่สิ้นสุดเราก็ตามหลังไปโดยต้องการกันไม่มีที่สิ้นสุดแล้วโลกมันจะเป็นอย่างไรนั่นคือในบ้านในเมืองมันตรงกันข้ามกับวัดป่าพระเถื่อนในป่าในดงจึงต้องการในความหยุดเย็นและสงบนี่มันมีปัญหาอยู่อย่างนี้ชาวโลกทั้งหลายก็ไม่ต้องการความสงบไอ้เราจะต้องการความสงบได้อย่างไรถ้าเราจะไปอยู่ในท่ามกลางคนที่ก็ไม่ต้องการความสงบเราจะอยู่อย่างสงบได้อย่างไร จะไปอยู่อย่างผู้ทำการฆ่าหาประโยชน์จากคนที่ไม่ต้องการสงบนั่นมันอีกแบบหนึ่งนะแต่เดี๋ยวนี้เราจะเล็งถึงการที่จำเป็นจะต้องไปอยู่ในท่ามกลางบุคคลชนิดนั้นเราจะสงบอยู่ได้อย่างไรเราจะใช้ความรู้เรื่องความสงบนี่แก้ปัญหาเหล่านั้นได้อย่างไร
ผมก็ยังคิดว่ายังใช้ได้ขอให้รู้จักขอให้รู้จักทำจิตใจให้สงบเถอะแล้วไปทำงานกับคนที่มันไม่สงบในบ้านในเมืองในกรุงในอะไรที่มันแสนจะยุ่ง ถ้ามีจิตใจที่ควบคุมได้ปกติได้อยู่ในร่องในรอยอยู่ในระเบียบอยู่ในความสงบ ก็ทำที่มันควรจะทำแม้ที่สุดแต่ถ้าจะรับจ้างคนที่ไม่สงบนั้นก็ยังทำได้เรื่องในคัมภีร์มันก็ยังมีถึงกับว่าพระโสดาบันผู้หญิงมีสามีเป็นนายพรานมันก็ยังอยู่กันได้คงฟังแล้วก็ไม่น่าเชื่อและคงจะไม่เคยมีใครเชื่อแต่ในพระคัมภีร์มันมีอย่างนั้น ก็ไม่ต้องพลอยรับบาปของผัวแล้วก็อยู่กันได้อย่างสามีภรรยาแล้วก็ไม่เสียความเป็นพระโสดาบันนี่ไปคิดดู ต้องรู้จักดำรงจิตใจมากเป็นพิเศษรักษาภาวะของความสงบไว้ได้ตามชั้นเชิงของตน งั้นลองหลับตาเห็นภาพคนหนึ่งมันปกติยิ้มอยู่ได้ แล้วก็ทำงานกับอีกคนหนึ่งซึ่งเหมือนกับยักษ์กระมานอยู่ตลอดเวลาจะทำได้ยังไง ผมมาทำได้ถ้าคนที่มันเป็นคนสงบมันมีความสงบมันฝึกฝนไว้พอมันทำได้เหมือนกัน แต่มันคงไม่อยากทำด้วยมันคงไปหาที่อื่นทำมากกว่า นี่เราพูดสำหรับจะเปรียบเทียบว่าถ้าทำมันก็ทำได้มันเป็นคนที่มีจิตใจมั่นคงปกติไม่มีใครทำอะไรหวั่นไหวได้ แต่ถ้าจะใช่ทำชั่วมันก็คงไม่ทำมันก็คงหนีไปเสีย ที่พูดนี่ก็เพื่อจะให้มองเห็นกันบ้างว่าไอ้เรื่องของความสงบนั้นมันก็ไม่เป็นอุปสรรคอะไรนักแล้วมันจะมีประโยชน์ตรงที่ว่ามันจะค่อยๆแก้ไขไอ้พวกที่ไม่สงบนะให้มันเกิดสงบขึ้นมาหรือรักสงบกันได้บ้างรักสงบกันยิ่งขึ้นนั่นมันจะได้บุญโดยไม่รู้ตัวคนที่มีธรรมะแล้วก็ไปทำงานกับคนที่ไม่มีธรรมะถ้าทำไปด้วยกันได้เนี่ยมันจะได้บุญโดยไม่รู้ตัวมันจะแก้ไขไอ้คนที่ไม่มีธรรมะนั่นแหละให้มันมีธรรมะขึ้นได้เรื่อยๆผมก็ยังสังเกตเห็นนะไอ้คนบางคนไปเป็นคนใช้ไปเป็นสามีพนักงานก็ตามเขาเป็นคนสงบเสงี่ยมมีธรรมะมันก็ทำให้นายหรือผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นคนชุนเชียวพลุนพลันไม่ค่อยมีธรรมะนั้นมันเย็นลงบ้างเหมือนกันรู้ว่าถ้าเรามีคนใช้ที่ใจเย็นเยือกเย็นแสดงความเยือกเย็นอยู่ไอเรามันก็คลุ้งไม่ค่อยได้ละอายมันหรือว่าสงสารน่าจะเด็กวัดมีหลายๆคนนี่เด็กวัดบางคนมันมีอะไรเย็นอีกคนหนึ่งมัน
แทบจะตรงกันข้ามแล้วเราก็รู้สึกของเราขึ้นมาเองอ่ะมั้ยนี่มันต่างกันเหลือเกินพอดีทำกับคนเด็กวัดคนโน้นต้องทำอีกอย่างพอทำกับเด็กวัดคนนี้เราเองก็ยังต้องทำอีกอย่างเนี่ยเด็กๆที่มันเย็นนะมันจะช่วยสอนให้คนแก่ว่าหงอกให้เย็นได้เมื่อมันมีลักษณะความเยือกเย็นจริงๆเชื่อว่าธรรมะนี้คงไม่เป็นที่ขัดข้องไม่ได้เป็นเครื่องขัดข้องสำหรับจะใช้ในโลกที่มันไม่มีความสงบไม่มีความเยือกเย็นพระองค์หนึ่งออกมาจากวัดป่าพระเถื่อนที่ถูกต้องเข้าไปอยู่ในวัดในเมืองในกรุงที่มันคนละแบบละรูปมันมีอิทธิพลต่อไอ้คนในเมืองในกรุงทันทีเพิ่งจะรู้สึกว่าเรานี่มันร้อนไอ้เขานี่มันเย็น แต่แล้วปัญหามันก็มีอยู่ว่าไอ้พระที่มันเย็นไปจากในป่าเนี่ยมันจะรักษาความเย็นหรือความถูกต้องอันนั้นไว้ได้ตลอดไปหรือไม่โดยมากมันมักจะพ่ายแพ้แล้วมันก็เปลี่ยนแปลงมันก็ถูกกลืนไปถ้าไม่เป็นอย่างนั้นมันต้องหนีกลับมาอยู่ที่นั่นไม่ได้อยู่ที่ในกรุงไม่ได้เต็มไปด้วยความรำคาญ ก็คงจะไม่เสียหายอะไรมั้งเพราะว่าโลกนี้มันก็ควรจะเลือกได้เมื่อเราต้องการความสงบมันก็มีสิทธิที่จะไปเลือกหาที่ที่มันสงบถ้าไปอยู่ที่ตรงไหนมันก็จะไปสอนลัทธิสงบขึ้นที่นั่นคงจะได้ผลบ้างเหมือนกันก็จะเรียกว่ามันได้บุญอยู่ในตัวมันอีกทำตัวอย่างแห่งความสงบให้ดูเป็นสุขอย่างแท้จริงให้ดูคนก็สนใจถึงกับทำตามก็ได้บุญโลกนี้ก็ดีขึ้นถ้าพูดถึงพระอรหันต์หลักเกณฑ์ต่างๆก็มีแสดงอยู่ว่าท่านร้อนอีกไม่ได้ฉะนั้นจะให้ไปอยู่ในเมืองในกรุงในที่มันยุ่งเหยิงก็ไม่ตายแล้วไม่ถึงกับตายแต่คงรำคาญเหลือทนก็ต้องหนีไม่ได้บางทีจะตายแต่ผมว่าไม่ตายเพราะมันปรับปรุงจิตใจข้างในได้อย่างไม่น่าเชื่อไม่ต้องไปรอดกับเขาแต่เนื่องจากมันรำคาญแล้วมันจะไปทนรำคาญอยู่ทำไมก็หลีกไปหาที่ที่พอเหมาะสมเนี่ยพูดไปพูดมายกตัวอย่างไปยกตัวอย่างมาก็เพื่อให้เข้าใจเพิ่มขึ้น เรื่องวัดป่าพระเถื่อนอยู่กันอย่างวัดป่าพระเถื่อนก็อยู่กันอย่างวัดบ้านพระเมืองมัน มันต่างกันอย่างไรอยู่อย่างวัดป่าพระเถื่อนนี่ไม่เคยและอยู่น้อยช่วงเวลาน้อย ก็รีบอยู่สิรีบอยู่ให้มันถึงขนาดของมันจะได้รู้เรื่องดีน่าจะกลับไปอยู่ที่ในบ้านในเมืองอะไรอีกมันก็ไม่เหมือนเดิมหรอกมันต้องเปลี่ยนจากเดิม
ก็จะเปลี่ยนไปในทางที่มีประโยชน์ด้วยหรือดีด้วยผมจึงรู้สึกว่าควรจะพูดกันเพื่อเวลาที่เหลืออยู่ก่อนแต่จะออกพรรษานี่จะได้สนใจความเป็นในวัดป่าพระเถื่อนนี่มากขึ้นในระยะแรกตั้งต้นมาอยู่ผมก็ได้บอกแล้วเหมือนกันนะในลักษณะอย่างนี้ในข้อความอย่างนี้เช่นว่าอย่าหัวเราะกันนักพูดกันแต่น้อยพยายามอยู่กับธรรมชาติแต่ก็เข้าใจว่าทำไม่ได้ยังทำกันไม่ค่อยได้ปล่อยกันไปทีนี้มันก็ได้ผ่านมาพอสมควรแล้วมันก็ควรจะได้หรือได้บ้างได้มากขึ้นเรียกว่าอยู่อย่างพระนั่นเองให้มันมากขึ้นมากขึ้นก็จะได้รู้รสของความเป็นอยู่อย่างพระซึ่งเรียกว่าวัดป่าพระเถื่อนนะอย่างพระเถื่อนซึ่งมันไม่มีโอกาสจะทำหรือจะลองได้ในเมืองในกรุงไหนมันต้องมาอยู่ที่ป่าที่ลักษณะตามธรรมชาติได้ชิมได้ลองได้รู้ธรรมะชนิดที่พระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสรู้และท่านได้ตรัสรู้แล้วก็ประกาศให้ถ้าไม่อย่างนั้นเราจะบวชทำไมทุกคนทุกองค์ลองถามตัวเองดูว่าจะบวชทำไมเวลาบวชด้วยแล้วก็บวชชั่วคราวนี่จะบวชทำไมเพื่อรู้อะไรเพื่อเห็นอะไรเพื่อชิมอะไรเพื่อได้อะไร ตอบอย่างกำปั้นทุบดินก็มันต้องได้อย่างที่ว่าถ้าไม่บวชมันไม่ได้ถ้าไม่บวชมันไม่ได้คือไม่ได้โอกาสแม้แต่จะเห็นหรือจะชิมหรือจะลองมันต้องบวช ที่ถ้าบวชแล้วจะให้ได้อย่างที่พระพุทธเจ้าท่านได้ก็ต้องอยู่มันคล้ายกับที่พระพุทธเจ้าท่านอยู่ท่านเป็นอยู่ท่านดำรงชีวิตอยู่เนี่ยมันก็วกเข้ามาหาชีวิตแบบวัดป่าพระเถื่อนในเหตุนี้ถ้าไม่อยู่อย่างนี้มันก็ไม่ได้ไม่ได้ผ่านไม่ได้ชิมนี่หมายความว่าผู้นั้นยอมรับแล้วนะเชื่อแล้วเห็นแล้วว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลสูงสุดรู้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะรู้และเราอยากจะรู้ของท่านด้วยเราจึงมาพยายามอย่างนี้ไม่ควรจะถูกหลอกว่าพระพุทธเจ้าสอนเรื่องคราวาสสำหรับคราวาสถ้าสอนเรื่องคราวาสมันก็ไม่ต้องมีพระพุทธเจ้าพวกใครๆก็สอนได้อยู่แล้วก็สอนดีอยู่แล้วแม้ว่าบางครั้งพระพุทธเจ้าจะได้ตรัสสอนเรื่องคราวาสเรื่องคราวาสธรรมมันก็เป็นส่วนธรรมอยู่นั่นแหละไอ้ธรรมชนิดที่เป็นคราวาสที่จะดึงไปหาธรรมที่ดึงไปหานิพพานอยู่นั่นแหละคราวาสตามปกติเขาก็สอนกันดีอยู่แล้วถ้าพระพุทธเจ้าช่วยสอนเรื่องคราวาสท่านก็จะสอนแบบของคราวาสที่เตรียมพร้อมที่จะไปหาธรรม
หานิพพานมันก็เลยวกกลับมาหาเรื่องนี้แล้วก็เป็นเรื่องนิดเดียวไม่มากมายนะเรื่องคฤหัสถ์ที่พระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างเพื่อความเป็นคฤหัสถ์แต่ที่ท่านประสงค์จะสอนด้วยความพอพระทัยของท่านท่านสอนเรื่องสุญญตาคฤหัสถ์ไปทูลถามให้ธรรมะที่เป็นประโยชน์แก่คฤหัสถ์แท้ๆกับสอนเรื่องสุญญตาให้คฤหัสถ์มีสุญญตาคือมีจิตที่ว่างจากตัวกูของกูแล้วทำอะไรไปในรูปแบบของคฤหัสถ์ก็ได้มันก็กลายเป็นคฤหัสถ์ที่พร้อมที่จะเป็นพระอรหันต์หรือว่าก้าวเข้าไปตามแนวของพระอรหันต์ตั้งครึ่งตั้งค่อนการที่เรามาเป็นอยู่อย่างวัดป่าพระเถรเข้าใจเรื่องสุญญตาดีมันก็ไปเข้ารอยนั้นแหละไปเข้าร่องรอยอันนั้นที่ว่าที่เป็นคฤหัสถ์จะได้ศึกษาเรื่องสุญญตาเรื่องนี้ไปหาอ่านดูจากในหนังสือที่เกี่ยวกับสุญญตาที่เขาพิมพ์มาขึ้นเยอะแยะสอนสุญญตากับคฤหัสถ์อย่างไรเดี๋ยวนี้กลัวว่าไปเป็นคฤหัสถ์หรือที่เป็นคฤหัสถ์มาแล้วไม่เคยพบเรื่องสุญญตาเลยเพราะขนบธรรมเนียมไอ้นี่มันเปลี่ยนไม่มีพระพุทธเจ้าที่มาสอนสุญญตาให้คฤหัสถ์แล้วพระสงฆ์ทั้งหลายที่อยู่ในเมืองในกรุงก็คงจะไม่สอนเรื่องสุญญตาแก่คฤหัสถ์จะมีคฤหัสถ์ที่เข้าใจเรื่องสุญญตาได้อย่างไรผมก็ยืนยันว่าลองเป็นวัดเถื่อนพระป่าอยู่วัดป่าพระเถื่อนกันดูสักพักจะเข้าใจเรื่องสุญญตาแม้จะไม่เรียกว่าสุญญตาแม้จะไม่รู้สึกว่าปฏิบัติสุญญตาก็ยังได้ผลของการปฏิบัติสุญญตาคือมีจิตใจว่างเย็นสะอาดสว่างสงบก็คงจะไปเป็นคฤหัสถ์ท่านดีเลิศของพระพุทธเจ้าได้ คือคฤหัสถ์ที่มีความรู้เรื่องสุญญตาหรือว่าเรื่องอะไรก็ได้แต่มันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องสุญญตาแล้วกันไม่ว่าเรื่องไหนหมดเลยให้มันเนื่องไปถึงเรื่องที่ไม่โง่หลงไปยึดมั่นหมายมั่นกันจนเกิดความทุกข์เรื่องนั้นๆทำงานก็ทำอย่างทำด้วยจิตที่มันไม่ต้องเป็นทุกข์ได้รับผลก็ไม่ทำให้เป็นทุกข์ไม่ทำให้ลิงโลดไม่ทำให้บ้าไปไงผลที่ได้รับจะทำต่อไปอีกก็ได้จะทำงานให้ร่ำรวยอย่างไรก็ได้แต่มันมีจิตใจผิดกันคือมันเยือกเย็นหรือมันสงบหรือมันชนะอยู่เรื่อยนะไม่มีอะไรมาทำให้ร้อนใจได้เดี๋ยวนี้ก็อาจจะทำได้หาเงินได้หาเกียรติยศชื่อเสียงได้แต่มันแพ้อยู่เรื่อยมันร้อนอยู่เรื่อยมันถูกกระทำให้ร้อนอยู่เรื่อยมันจะดีอะไรไม่เท่าไหร่ก็จะเป็นโรคเส้นประสาทหรือว่าเป็นอะไรตายมันน้อยคนที่ว่ามันจะเป็นไปเองโดยธรรมชาติอย่างที่เรียกว่าเผอิญเป็นหรือฟลุกมาคฤหัสถ์จะมีจิตใจเยือกเย็นตรงตามหลักธรรมะได้เองมันก็มีได้เหมือนกันนะไม่ใช่มันเหลือวิสัยหรือว่าไม่ใช่ว่าจะเป็นใ
ผิดวิสัยแต่มันน้อยมากมันมีอะไรแวดล้อมดีมีกรรมพันธุ์ดีหรือเผอิญมันมีระบบประสาทมันสมองที่ธรรมชาติมันสร้างมาเพื่อความเป็นอย่างนั้นมันก็ได้เหมือนกันแต่เราหวังไม่ได้เพราะว่ามันน้อยนักแปลว่าเราเกิดมาอย่างธรรมดากันแล้วกันเราจะทำอย่างไรให้มันกลายเป็นบุคคลที่พิเศษขึ้นมาคือมีความทุกข์ไม่เป็นมันจะเป็นอย่างไรไปก็มันมีความทุกข์ไม่เป็นร้อนไม่เป็นถ้ามันมีอยู่จะยากจนก็ร้อนไม่เป็นแล้วใครจะรับประกันได้ว่าคนมั่งมีจะมั่งมีตลอดไปหรือคนยากจนมันจะยากจนตลอดไปมันเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยยิ่งโลกสมัยนี้ด้วยแล้วก็ยิ่งเปลี่ยนแปลงได้ง่ายที่สุดรวดเร็วพลุนพลันเกี่ยวกับไอ้ความก้าวหน้าของมนุษย์ที่มันจะทำลายโลกด้วยสงครามหรือด้วยอะไรก็ตามอย่างรวดเร็วรุนแรง ทั้งเปลี่ยนขึ้นและเปลี่ยนลงก็อย่าให้มีร้อนก็ดีสงครามมันจะเกิดขึ้นมันจะถูกกวาดล้างชีวิตไปหมดทั้งโลกมันก็มีความหมายมันยังหัวเราะได้อยู่ถ้ามันเข้าถึงธรรมะเสียแล้วธรรมะชนิดที่ทำให้ไม่มีความทุกข์อีกต่อไปเสียแล้ว มันก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยยากจนด้วยเหตุจำเป็นมันก็ไม่ทุกข์ไม่ทุกข์ไม่ร้อนเดี๋ยวก็หายยากจนขึ้นมาอีกถ้ามีธรรมะแล้วก็มันไม่มีความทุกข์อย่างนี้เลยถ้าไม่มีธรรมะพอแล้วมันเป็นทุกข์ทั้งนั้นมันมีก็ทุกข์ยากจนก็ทุกข์คือร้อนทั้งนั้น นั่นเอาคำที่ว่าไม่ร้อนก็ไม่ทุกข์เลยเนี่ยไปก่อนดีกว่าผมจึงขอให้รีบศึกษารีบทดลองรีบค้นคว้าให้พบไอ้จุดที่มันทุกข์ไม่เป็นร้อนไม่เป็นนี่กันใจมากๆเข้าไว้เพื่อชีวิตต่อไปข้างหน้าในอนาคตนั้นมันจะร้อนไม่เป็นหรือว่าร้อนน้อยที่สุดหรือว่าร้อนแล้วสลัดไปได้โดยเร็วนี่เขาเรียกว่าพระอริยเจ้านะแต่ไม่อยากจะบอกเดี๋ยวจะเกิดความคิดฟุ้งซ่านขึ้นมาไอ้ร้อนไม่เป็นอย่างคือพระอริยเจ้าตามชั้นตามภูมิของท่านโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีพระอรหันต์ถึงที่สุดมันร้อนไม่เป็นมันร้อนน้อยน้อยน้อยจนร้อนไม่เป็นไม่มีร้อนเวทนาของท่านดับเย็นสนิทความหมายว่าเป็นพระอรหันต์ชั้นสูงสุดชั้นอนุปาทิเสสะนิพพานธาตุเย็นถึงเย็นสนิทส่วนนอกนั้นก็เย็นตามลำดับแม้จะร้อนมันก็ไม่ใช่ร้อนอย่างบุตุชนร้อนบุตุชนมันร้อนอย่างมันก็เอาไฟลนเอาน้ำร้อนราดพระเจ้าที่ชั้นต้นๆ ท่านก็จะรู้สึกร้อนบ้างเหมือนกันแต่ก็ไม่ร้อนชนิดที่บุตุชนร้อน
ไม่อยากจะให้ใช้คำอย่างนี้หรือให้ไปยึดไปติดไปยึดถือไอ้คำอย่างนี้ขึ้นมาอีกจึงพูดเป็นทำนองว่าเป็นมนุษย์กันแล้วกันนะเป็นคนกันแล้วกันเป็นเรานี่แหละไปตามเดิมแต่มันร้อนน้อยลงมันเย็นมากขึ้นจนกระทั่งว่าในกรณีธรรมดาสามัญแล้วจะร้อนไม่ได้จนว่าในกระทั่งจนกระทั่งในกรณีร้ายกาจที่สุดก็ร้อนไม่ได้ก็พอมีพระบาลีพระพุทธภาษิตนะมากมายเหลือเกินที่ตรัสไว้สำหรับให้คิดนึกศึกษาอย่าให้ต้องร้อนผมก็ไม่ต้องอ่านบาลีนั่นมาอีกเชื่อผมก็แล้วกันว่ามันได้มีอยู่อย่างนั้นเพราะถ้าไม่มีอย่างนั้นมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรสอนให้เย็นถ้าเกิดร้อนขึ้นมาด้วยความพลั้งเผลอก็เสียใจให้มากถ้าไม่รู้สึกเรื่องนี้ก็เป็นคนประมาทเหมือนกับคนตายแล้วจะรู้สึกแล้วหรือแกล้งทำไม่รู้สึกเป็นคนหน้าด้านไม่มีหิริไม่มีโอตตัปปะยิ่งอายุมากยิ่งร้อนยิ่งขี้โกรธมากขึ้นยิ่งอะไรมากขึ้นอย่างนี้มันไม่มีหิริโอตตัปปะต้องรู้จักละอายและกลัวนี่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือเป็นมนุษย์ที่ร้อนเป็นคนโง่เป็นคนหลงเป็นคนเต็มไปด้วยกิเลสไม่เรียกว่ามนุษย์ได้เลยเรียกว่าคนโง่คนพาลช่วงเวลาที่เหลือก็ลองทดสอบตัวเองเหมือนกับสอบไล่มันร้อนหรือเปล่าแม้แต่เผลอร้อนสักนิดหนึ่งก็ควรจะเสียใจให้มากละอายให้มากแล้วควรจะลงโทษตัวเองให้สาสมกันทำได้โดยไม่ต้องให้ใครรู้ก็ได้แต่ค่อยมีการลงโทษตัวเองในเมื่อมันประมาทคือมันผิดพลาดในข้อนี้คือทำให้มันร้อนขึ้นมาต่อไปมันก็จะเปลี่ยนแปลงที่มันจะระวังได้ดีขึ้นจะก้าวหน้าในทางธรรมะได้ร้อนเพราะราคะหรือโลภะอีกอย่างหนึ่งร้อนเพราะโกธะหรือโทสะนี่อีกอย่างหนึ่งร้อนเพราะโมหะหรืออวิชชาอันนี้ก็อย่างหนึ่งชื่อเหล่านี้ก็เรียนกันมาแล้วนี่ไม่ต้องอธิบายนะเพราะปราศจากสติมันก็มีอวิชชาครอบงำมันก็กำหนัดหรือว่าโลภละโมบมันก็ร้อนในความรู้สึกละโมบหรือกำหนัดถ้าว่ามันเป็นเรื่องที่ทำให้โกรธให้เกลียดมันก็โกรธเกลียดขึ้นมาก็ร้อนด้วยความโกรธนะความไม่ชอบความอาฆาตที่ในบางกรณีเราไม่รู้ต้นปลายสาเหตุไม่รู้ว่าอะไรไม่รู้แม้ว่าตัวเองต้องการอะไรตัวเองควรจะต้องการอะไรก็สงสัยไปหมดไม่มีความแน่ใจลงไปว่าชีวิตนี้มันเป็นอย่างไรมันควรจะได้อะไรมันควรจะดำรงอยู่อย่างไรนี่ก็ไม่รู้ก็เป็นโมหะมันก็ร้อนเหมือนกันนั่น
ถ้าอยากจะทดสอบก็ไม่ยากเวลาที่เนื้อนี่มันพอจะทดสอบได้บ้างพูดแต่น้อยเก็บตัวให้มากก็จะสังเกตจิตใจอยู่เสมอเรียกว่าเฝ้าดูจิตใจอยู่เสมอก็เป็นการทำสมาธิภาวนาหรือกรรมฐานไปในตัวนะมาคอยเฝ้าดูจิตใจอยู่เสมอนั่นแหละคือการทำวิปัสสนาทำกรรมฐาน เราพบว่าร้อน ก็รู้ว่ามันร้อนมันยังเลวอยู่มันผิดอยู่ต้องแก้ไขต้องสลดสังเวชกันบ้างแต่พร้อมกันนั้นก็ได้ความรู้นะว่าร้อนอย่างไรอะไรเป็นเหตุให้ร้อนในที่สุดก็จะไปพบความจริงตรงกันกับที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้ทุกเรื่องทุกประการเมื่อก่อนนี้เราไม่รู้จักเราเพียงแต่ได้ยินได้ฟังทีนี้เรารู้จักไอ้ตัวสิ่งเหล่านั้นโดยแท้จริงแล้วก็รู้ธรรมะจากเราเองโดยไม่ต้องรู้จักพระพุทธเจ้าถ้าบังคับให้เราพูดออกไปเราก็จะพูดเหมือนกับพระพุทธเจ้าโดยอัตโนมัติว่าโลภะอย่างไรโทสะอย่างไรโมหะอย่างไรสิ่งนี้ที่พระพุทธเจ้าท่านทรงประสงค์อย่างยิ่งแล้วก็ไม่ค่อยเอามาพูดกันแล้วมักจะคูไว้เสียด้วยว่าคล้ายๆกับว่ามันจะยกตนเทียมพระพุทธเจ้าหรือลบหลู่พระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าเกี่ยวกับเรื่องนี้นะถ้าอยากจะเข้าใจนะผมจะพูดให้ฟังสั้นๆว่าพระพุทธเจ้าท่านทรงประสงค์ให้คนเข้าถึงธรรมะโดยไม่ต้องเชื่อศาสดาแห่งตนและคนนั้นจะพูดธรรมะนั้นได้โดยไม่ต้องพูดตามคำศาสดาแห่งตนฟังถูกไหมลองฟังอีกทีให้รู้ธรรมะจนไม่ต้องเชื่อพระพุทธเจ้าเพราะเรามันรู้เองแล้วมันก็รู้อย่างเดียวกับพระพุทธเจ้านะที่ถ้าจะพูดให้คนอื่นฟังบ้างก็ไม่ต้องพูดตามพระพุทธเจ้าไม่ต้องอ้างบาลีไม่ต้องพูดตามบาลีแล้วพูดลงไปเลยตามความรู้สึกนั่นแหละแล้วมันก็จะเหมือนกันกับที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสว่าอย่างไรแต่เดี๋ยวนี้คนนั้นไม่ต้องพูดตามพระพุทธเจ้าเนี่ยก็พูดตามความรู้สึกของเขาลักษณะอย่างนี้ที่คือลักษณะที่พระพุทธเจ้าท่านประสงค์นักพบในบาลีหลายแห่งหรือต้องท่องจำมาพูดต้องพูดตามพระพุทธเจ้าอย่าให้ผิดพระพุทธวจนะแม้แต่คำเดียวนั่นมันเป็นธรรมเนียมเท่านั้นธรรมเนียมของคนที่ไม่รู้จริงหรือยังไม่รู้จริงยังไม่รู้ธรรมะนั่นเรารีบรู้ธรรมะเสียแล้วก็จะไปตรงกันเองกับที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้หรือท่านรู้เราก็พูดออกไปได้ตามที่รู้แล้วก็ไปตรงกับที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสมันดูคล้ายๆกับเป็นพระพุทธเจ้าเสียเองคนก็เลยห้ามปรามกันคล้ายๆกับอย่าไปตามอย่างนั้นมันจะเป็นการยกตนเทียมพระพุทธเจ้าลบหลู่พระพุทธเจ้าอันนี้มันเป็นอุปสรรคที่ทำให้คนเราไม่ก้าวหน้าไปตามทางของพระพุทธเจ้าเอาละเป็นว่าเราศึกษาธรรมะจากภายในด้วยการที่อยู่ในท่ามกลางธรรมชาติที่เปิดเผยที่แสดงความจริงอยู่ตลอดเวลา
ดำรงชีวิตอยู่ในรูปแบบที่ฟังแล้วไม่น่าฟังไม่อยู่อย่างวัดป่าพระเถื่อนไม่น่าฟังตัวมีความหมายที่สุดมีความจริงที่สุดมีความจำเป็นที่สุดที่ควรจะอยู่กันแบบนั้นจนกว่าจะลาสิกขาคือเปลี่ยนวิธีของชีวิตเป็นอย่างคราวาสแต่ก็มีอันนี้ติดไปด้วยความรู้ความเข้าใจความแจ่มแจ้งต่อธรรมะที่ทำให้ร้อนไม่เป็นเนี่ยมันติดไปด้วยเพราะมันมาอบตัวกับความเย็นจนรู้เรื่องเย็นทำผิดไม่ได้ทำให้ร้อนไม่ได้ก็คงจะเย็นยิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะมันเป็นสิ่งที่ดึงดูดอยู่ในตัวมันเองแล้วคือความไม่ทุกข์นั่นขอให้จำคำสั้นๆไว้กันลืมว่าวัดป่าพระเถื่อนเป็นเครื่องอยู่ของบุคคลที่อยากจะเข้าถึงพระพุทธเจ้าโดยเร็วสำหรับการบรรยายนี่ก็พอกันทีสำหรับหนึ่งชั่วโมงเวลาที่เหลือต่อไปนี่ผมก็ยินดีให้ถามอะไรบ้างเพราะว่าเป็นเวลาที่สมควรแล้วที่ควรจะถามอะไรกันบ้างนั้นถ้าใครจะถามอะไรก็ถามได้ให้เสร็จเป็นคนๆไปถามจนเลยหมดปัญหาเป็นคนๆไปในปัญหาที่ควรจะถามถ้ามีอะไรจะถามก็ถามได้ถ้าวันนี้นึกไม่ออกนึกไม่ทันวันหลังๆก็ขอให้ทราบไว้ว่าผมเปิดโอกาสให้ถามถ้าเราจะมีการตอบคำถามเป็นเวลาอีกครึ่งชั่วโมงมีไหมใครมีคำถามอะไรหัดใจมันเย็นนั่นแหละความสงสัยมันเกิดไม่ได้ปัญหามันเกิดไม่ได้ มันเห็นเป็นปัญหาเป็นไม่ใช่ปัญหาไปซะหมดเลยไม่รู้จะถามอะไรถ้าจิตมันถูกรบกวนอยู่ด้วยสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่เย็นนั่นแหละมันจะมีปัญหาสลอนสำหรับจะถาม นี่มันดิใครมีปัญหาจะถามซักก็เรียกว่าซักตั้งไมโครโฟนสองอันหันล่างหันล่างเสียบไมโครโฟนสองอันตั้งรับทางแล้วทำไมมีถามก็ปิดประชุมเถอะเตรียมไว้พรุ่งนี้คุณมาถาม